ามกล่อง power box นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ลูกมันใหญ่นะเห็นไหมลูกมันใหญ่นะครับมันไม่มีกล่องใส่ก็เลยต้องเนี่ยตีเป็นกล่องไม้ขึ้นมาตอนนี้ได้3ด้านแล้วนะครับเหลือด้านข้างอีก2ฝั่งแล้วข้างบนเดี๋ยวจะทำเป็นฝาแบบฝาเปิดขึ้นนะใส่บานพับเปิดขึ้นแล้วก็ปิดลงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ด้านในพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บข้างในก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นพวกแผงวงจรอะไรพวกเนี้ยด้านข้างก็นี่ไงใช้ตัวหิ้วเป็นของวินเทจที่ผมเก่าเก็บนะซื้อมานานละโอ้โหเป็น Stanley Made in USA ด้วยนะครับเดี๋ยวพอแปะด้านข้างกล่องตรงนี้แค่นี้แปะเสร็จแล้วก็มาทำไว้ที่เป็นที่หิ้วนะครับโคตรฟิลเลยเดี๋ยวจะทำแบบสีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำสีอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นสีไม้อย่างนี้ก็ได้นะเอาแบบดิบๆอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวลงเคลือบยูริเทนเข้าไปกันน้ำสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะเอาอยู่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม power box ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทำกล่องเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวก็เดินอุปกรณ์นะตัวนี้จะเป็น BMS ขนาด100แอมป์มาแล้วนะยังขาดอุปกรณ์อีกประมาณสัก 2-3 อย่างครับ 2-3 อย่างนะก็จะประกอบเป็น power box ได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทำไปเรื่อยๆครับสายชิลมันไม่มีกล่องให้ใส่ให้ทำยังไงก็ต้องใช้สูตรนี้แหละครับถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวหิ้วไปหิ้วมาก็จะได้สะดวกสบายย้ายที่ก็ง่ายนะครับ